อะอย่างคุณวินนี่บอกว่าเอาวะอย่างน้อยพี่พีเคไม่โกหกพี่ไม่เคยโกหกไม่เคยโกหกใครถ้าอะไรที่รู้ในเนี่ยเวลาทำแฉเนี่ยถ้าอะไรที่รู้นะถ้าเรารู้ว่ามัน ไม่ควรพูดพี่จะเงียบเลือกต่ออย่าได้หยุดค่ะท่านผู้ชมเพจดังปล่อยแชทโจลี่เหงียนนะคะนางแบบสาวชาวเวียดนามหลังตกเป็นข่าวร้างปมลงรูปที่สมุยเวลาไล่เลี่ยกับพีเคปิยวัฒน์ทำถูกจับตาไปด้วยกันหรือไม่ล่าสุดนะคะบอกว่ามีแฟนแล้วนะคะแต่ว่าโดนพีเคเนี่ยตามคุกคามวอนคนไทยค่ะเลิกเอาตนไปเกี่ยวกับชื่อคนคนนี้ด้านหนุ่มพีเคสวนกลับนะคะยันเลิกยุ่งกับนางแบบชาวเวียดนาม 100% ลั่นไม่มีทางกลับไปนะคะส่วนภาพที่โจลี่เหงียนปล่อยออกมานั้นยอมรับว่าเป็นเจ้าตัวจริงๆแต่ว่าเมื่อนานมาแล้วค่ะจากกรณีการหย่าร้างของคุณพีเคปิยวัฒน์และอดีตภรรยาสาวอย่างโยเกิร์ตนะคะที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันหนักมากเลยเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาว่าเป็นเพราะว่าฝ่ายชายนะขอมีโลกอีกใบสุดท้ายค่ะมือที่3หรือว่าโลกใบที่2ที่ถูกโยงแล้วก็พุ่งเป้ามากที่สุดเลยก็คือนางแบบสาวชาวเวียดนามอย่างโจลี่เหงียนนั่นเองเรื่องราวเนี่ยเริ่มซาลงไปแล้วค่ะท่านผู้ชมจนกระทั่งวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเพราะว่าทั้งคู่ค่ะได้เช็คอินในรีสอร์ทหรูบนเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีในเวลาที่ไล่เลี่ยกันนะคะจนต่อมาพีเคนะคะได้ใช้พื้นที่หน้าไมค์รายการแฉข่าวเช้าทาง EFM94ค่ะเพื่อที่จะพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็สร้างความเข้าใจผิดโดยเจ้าตัวได้บอกว่าทริปพักผ่อนที่เกาะสมุยนะคะได้เดินทางไปกับพี่ชายแท้ๆค่ะก็คือคุณหนุ่มชลทิศและเพื่อนๆของพี่ชายไม่ได้มีบุคคลตามข่าวเดินทางไปด้วยแต่อย่างใดค่ะขณะที่นั่งทานอาหารอยู่นะคะก็ได้ลงภาพเพื่ออยากช่วยโปรโมทระหว่างนั้นเนี่ยก็เลื่อนไปเจอว่านางแบบสาวคนนั้นลงภาพและเช็คอินร้านอาหารใกล้ๆกันก็เลยส่งข้อความไปหาว่าอยู่ตรงไหนเพราะว่าอยากจะไปทักเนื่องจากไม่ได้คุยกันนานกว่า2เดือนแล้วแต่กลับได้คำตอบว่าเป็นภาพเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วและในตอนนี้เนี่ยเขาก็อยู่ที่ออสเตรเลียวันต่อมาเขาก็ลงภาพและเช็คอินโลเคชั่น Four Seasons ก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่า Four Seasons อาหารอร่อยเลยชวนพี่หนุ่มไปทานอาหารที่นั่นจากนั้นช่วงเวลาเย็นในวันอาทิตย์ก็กลายเป็นข่าวว่าเราอยู่ด้วยกันแต่ความจริงเนี่ยเราไม่ได้อยู่ด้วยกันลั่นไม่เข้าใจว่าเขาจะลงภาพทำไมหลังจากที่พี่เพิ่งลงซึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งท่านผู้ชม DJ PK นะคะก็ได้อ่านคอมเมนต์จากทางบ้านที่พิมพ์เข้ามาว่าเอาวะอย่างน้อยพี่ PK ก็ไม่โกหกซึ่งเจ้าตัวนะคะก็ยืนยันเสียงแข็งค่ะว่าพี่ไม่เคยโกหกถ้าอะไรที่ไม่ควรพูดพี่ก็จะเงียบแต่ถ้าอะไรที่พูดได้พี่ก็พูดเพราะว่าพี่ไม่โกหกซึ่งคุณ PK ก็สารภาพนะคะว่าตอนแรกเนี่ยนิ่งๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโกรธนะคะเพราะว่าทำให้ตนโดนด่าอีกแล้วแล้วก็ที่ไปเที่ยวเนี่ยก็แค่อยากจะใช้เวลาอยู่กับพี่ชายนะคะแล้วก็นั่งงงๆเหงาๆอยู่คนเดียวข้างทะเลพอเขาลงรูปเนี่ยนักข่าวก็โยงกันมาว่าอยู่ด้วยกันก็งงว่าอะไรวะเหงาๆนั่งกินเหล้าอยู่ข้างทะเลคนเดียวแล้วจะมาเอาอะไรกับพี่อีกแต่ก็ไม่เข้าใจว่าฝ่ายหญิงเนี่ยจะลงทำไมแล้วทำไมถึงต้องลงในช่วงเวลานี้ด้วยต่อมาดีเจร่วมรายการอีกคนนึงนะคะอย่างดีเจแนนก็ได้พูดขึ้นมาค่ะว่าขอถามแทนคนทางบ้านว่าวันนี้พี่โกรธเขาแต่ว่าหากวันนึงเขากลับมาขอโอกาสสานสัมพันธ์เป็นพี่เป็นน้องโอเคไหมมีโอกาสที่จะกลับมาสานสัมพันธ์ไหมซึ่งคุณพีเคนะคะก็ได้ตอบกลับไปสั้นๆว่าเอาซึ่งดีเจดาด้านะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่เป็นดีเจร่วมจัดรายการในขณะนั้นนะคะได้พูดพยายามเตือนสติพีเคอยู่ตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่บอกว่าเคยเตือนแล้วนะซึ่งณตอนนั้นพี่พีเคโสดสมมติว่าถ้าเกิดว่านางแบบคนนั้นเนี่ยมาอยู่ที่โรงแรมนั้นจริงแล้วพี่พีเคเดินไปหาโดยสถานภาพตอนนี้เขาโสดมันไม่ผิดแต่ว่าเหมาะสมไหมในความรู้สึกของดาดาก็ไม่เชียร์นางแบบสาวคนนั้นลงรูปที่สมุยทั้งที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้อยู่สมุยอันนี้แปลกตามหลักแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนที่หวังดีกันก็จะไม่ทำไม่เชียร์นะคนนี้ในฐานะน้องสาวถ้าเกิดว่าเขามาขอโทษเคลียร์ใจแล้วไปคบกันนะพูดเลยไม่เชียร์คนนี้น่ากลัวเตือนนะพร้อมขยี้อีกนะคะว่าคนนี้กับพี่พีเคควรจะต้องห่างกันแล้วตัดขาดการติดต่อไปเริ่มต้นกับคนใหม่เพราะว่าคนนี้สัญญาณอันตรายหลายๆอย่างเขาอาจจะดีกับคนอื่นแต่ว่ากับพี่พีเคควรพอแล้วซึ่งทางด้านของดีเจแนนค่ะอีกคนหนึ่งที่ร่วมจัดรายการนะคะก็ได้แนะนำอีกมุมนึงค่ะว่าควรทำตามหัวใจให้สุดๆไปเลยนะคะจนกว่าจะรู้สึกว่าพอแล้วแต่ดีเจดาด้าค่ะบอกว่าไปให้สุดแล้วก็ชีวิตพังเลือกเอาบางทีเนี่ยเราต้องอยู่นิ่งๆมีสติพี่เข้าไปเล่นๆไม่ผิดแต่บางทีเนี่ยไม่ต้องจงแจ้งอีกทั้งอย่างขยี้ทิ้งท้ายดึงสติพี่ชายอีกนะคะว่าคนรักกันหวังดีต่อกันจะไม่ทำแบบนี้พี่อยู่สมุยจริงตั้งแต่พี่ไปสมุยเนี่ยอันนี้จริงอันนี้พี่อยู่กับพี่หนุ่มพี่เคอยู่สมุยจริงพี่อยู่กับพี่หนุ่มอันนี้ใช่แต่คำถามคือ
ไม่เข้าใจว่าผู้หญิงอะลงภาพทำไมพี่ไม่ได้ว่าอะไรเลยนะรูปเขาสวยมากพี่ไม่ได้ว่าอะไรเลยแต่พอลงอย่างนี้ปั๊บคนที่กลับมาโดนด่าแล้วได้มีส่งข้อความไปถามเขาไหมเขาก็ฮะหัวเราะอย่างเดียวที่พี่พีเคบอกว่าเขาสรุปเขาไม่ได้อยู่สมุยแต่ลงรูปอะในใจลึกๆก็บอกว่าอ่ะแปลกคนนี้กับพี่พีเคควรต้องห่างกันแล้วแต่คนนี้มันมีสัญญาณเลดแฟลกอะหลายๆอย่างอะที่ว่าอันตรายไปตามหัวใจที่สุดแต่บางทีอะชีวิตพังเลือกเอาเรา50กว่าแล้วงานนี้ทำเอาคนต่างสงสัยกันในตัวของนางแบบสาวชาวเวียดนามนะคะถึงการลงรูปย้อนหลังจริงๆเนี่ยไม่ได้ดูแปลกอะไรเลยแต่ว่าทำไมถึงเลือกที่จะลงรูปในเวลาไล่เลี่ยกันกับ PK จนต่อมาค่ะโจลี่เงียนนะคะได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังชื่อของเธอกลับมาเป็นกระแสอีกครั้งงานนี้เรียกได้ว่าแรงมากเพราะว่าโจลี่เงียนได้โพสต์ข้อความสุดช็อกผ่านทาง Instagram ส่วนตัวถูกชายรายหนึ่งตามสต็อกเกอร์ถึงที่อพาร์ตเมนต์ของเธอพร้อมกับเผยภาพผู้ชายที่กำลังนั่งอยู่ที่ล็อบบี้ซึ่งทำให้เธอกลัวมากเลยนะคะจนต้องโทรแจ้งกับผู้จัดการพร้อมกับโทรแจ้งตำรวจนะคะทั้งนี้เมื่อชาวเน็ตได้ซูมดูภาพดังกล่าวเนี่ยต่างก็พากันบอกเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าผู้ชายในภาพมีความคล้ายคลึงกันกับ DJ PK มากๆด้วยอีกทั้งยังได้แชร์โพสต์ลงในสตอรี่ IG นะคะว่า Be a good person in real life not just on social media เป็นคนดีในชีวิตจริงไม่ใช่แค่บนโลกโซเชียลมีเดียงานนี้ทำเอาคนอ่านถึงกับสะดุ้งกันเลยนะคะว่านี่เธอแซกใครหรือไม่จากภาพและข้อความที่ว่าแรงแล้วกันท่านผู้ชมบอกได้เลยว่ามีแรงกว่านี้นะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะเพจดังอย่างเพจอรรถรสนะคะได้มีการออกมาปล่อยภาพแชทของสาวโจลี่เหงียนที่บอกว่าโดนคุกคามจากหนุ่ม PK โดยเพจดังนะคะได้โพสต์ภาพหลักฐานพร้อมกับระบุ ข้อความเอาไว้ว่ามันยังไงกันหนอคราวนี้เมื่อทางโจลี่เหงียนออกมาพูดกับอีกี้เพื่อนรักว่าตนไม่ได้ไปสมุยเมื่อ3อาทิตย์ที่แล้วแต่ตนนั้นไปในวันที่2ที่ผ่านมาจ้าไม่พอทางน้องเหงียนยังได้บอกอีกด้วยว่าตนนั้นมีแฟนใหม่ไปแล้วไม่ได้คุยกับฝ่ายชายแล้วแต่ทางนั้นเนี่ยก็ยังตามหึงตามหวงตนกับแฟนใหม่มีพฤติกรรมคุกคามตามหาที่อยู่ของตนตลอดวอนคนไทยเลิกเอาหนูไปเกี่ยวกับชื่อคนนี้ได้แล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังได้คอมเมนต์เพิ่มเติมอีกค่ะว่าโจลี่เหงียนยืนยันว่าไปวันที่2ที่ผ่านมาส่วนทางฝั่ง PK นั้นก็จุดๆโดยข้อความในแชทของสาวโจลี่เหงียนนั้นค่ะท่านผู้ชมเผยให้เห็นข้อความของเธอที่กำลังสนทนากับใครสักคนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ PK โดยมีใจความประมาณว่าเขาโดนจับได้ว่าโกหกเรื่องเธอโจลี่นะคะเธอได้ตอบว่าฉันมีแฟนนานแล้วเรื่องนี้เนี่ยแฟนฉันและครอบครัวได้รับผลกระทบมากต่อด้วยอีกแชทนะคะที่บอกว่าฉันอยากให้เรื่องนี้มันจบแล้วก็เลิกเขียนข่าวชื่อของฉันกับ PK ได้แล้วฉันอยากให้คนไทยรู้ว่าเขาเหมือนบ้าแค่ไหนที่ทำกับผู้หญิงแบบนี้ซึ่งทางต้นทางนะคะก็ได้ถามสาวโจลี่ว่าตอนนี้เขาเป็นแค่คนรู้จักแล้วใช่หรือเปล่าโจลี่นะคะเธอก็ได้ตอบว่าเป็นแค่เพื่อนแต่ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันทำให้ครอบครัวของฉันกับแฟนเจ็บปวดมากซึ่งดูเหมือนว่างานนี้นะคะเหล่าชาวเน็ตจะไม่ได้ด่าแค่คุณ PK แล้วล่ะค่ะแต่ยังเหน็บแรงนางแบบสาวนะคะว่าเธอนั้นสตรอเบอรี่หรือไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดของล่าสุดกันท่านผู้ชมในรายการ A-POP Today ออนไลน์นะคะของช่องอมรินทร์ทีวีพีเคปิยวัฒน์ได้เปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวนะคะว่าจำไม่ยุ่งกับนางแบบเวียดนามคนนี้แล้ว 100% พร้อมยืนยันนะคะว่าไม่ได้คุยกันมานานถึง2เดือนแล้วส่วนรูปที่อีกฝ่ายโพสต์ว่าเป็นสตอกเกอร์นั้นทาง DJ PK ยอมรับว่าเป็นเจ้าตัวจริงแต่เมื่อนานมาแล้วตอนที่ไปเที่ยวที่เวียดนามนั่นเองสำหรับกรณีที่เช็คอินสมุยนั้น DJ PK ยืนยันคำเดิมว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปเที่ยวกับครอบครัวเท่านั้นส่วนเมื่อวานนี้ก็ทำงานอยู่ย่านอโศกแล้ววันนี้ก็พักผ่อนอยู่บ้านไม่มีทางไปโผล่ตามภาพที่เผยแพร่ในโซเชียลอย่างแน่นอนนอกจากนี้สดๆร้อนๆค่ะเพจอรรถรสก็ยังได้มีการออกมาแชร์เพิ่มโดยระบุ ข้อความว่าในที่สุดเรื่องราวก็ถูกเฉลยออกมาเรื่อยๆเมื่อ PK ให้สามแบบหมดเปลือกยอมรับว่าเมื่อต้นเดือนมีนาคมผมอยู่กับเขาที่ฮ่องกงอยู่ด้วยกัน4วันเลยเอ๊ะโจลี่เหงียนไปงานเอเชียฟิล์มอวอร์ดคือผมบินไปหาเขาเลยเพราะว่าเขาไปโชว์ตัวที่นู่นเสร็จปั๊บก็แยกย้ายเขากลับเวียดนามผมก็กลับกรุงเทพส่งข้อความไป2วันก็ไม่ตอบงั้นเดี๋ยวบินไปเซอร์ไพรส์เลยตอนนั้นก็โทรถามดีเจมะตูมด้วยว่ามีรถไหมเพราะว่าเขาทำงานอยู่ที่นั่นอยากจะจ้างรถไปส่งที่คอนโดเขาหน่อยแต่พอดีว่าพี่ชายผมที่นับถือจัดการเรื่องรถให้แทนพอถึงคอนโดก็เข้าไปนั่งรอแล้วส่งข้อความไปบอกว่าอยู่ข้างล่างนะลงมาทักกันหน่อยดิกะจะเซอร์ไพรส์แต่ว่าเจอเซอร์ไพรส์กลับ6ชั่วโมงไม่ตอบวันนั้นก็ไม่ได้เจอกันผมก็ต้องกลับมานอนแงกอยู่ที่สนามบินอยู่2ชั่วโมงเพื่อรอไฟล์กลับคำถามก็คือทำไมเพิ่งเอามาลงตอนนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวนะไอมีรูปถ่ายกับอยู่เยอะมากที่ฮ่องกงจะให้ลงบ้างไหมแต่ก็ไม่อยากไปสู้ไปสร้างเรื่องไงแหมท่านผู้ชมคะดูเหมือนว่าเริ่มจะว้าวุ่นขึ้นทุกทีแล้วนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อนางแบบสาวจะออกมาโต้กลับอะไรอีกหรือไม่คงต้องรอติดตามค่ะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดเห็นกันยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงก็อย่าลืมร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel Top Dara และแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top Dara นะคะ